ไปที่จังหวัดพัทลุงวันนี้ท้องฟ้ามีสภาพมืดครึ้มมีฝนตกหนักขึ้นซึ่งพายุโซนร้อนปลาบึกเข้าใกล้ชายฝั่งลำคลองต่างๆเริ่มมีปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้นชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณทางน้ำไหลผ่านเริ่มขนย้ายสิ่งของไว้ที่สูงบ้านเรือนและร้านค้าบริเวณตลาดควนขนุนอำเภอควนขนุนได้เสริมกระสอบทรายสูงกว่า70เซนติเมตรเพื่อรับมือน้ำท่วมฉับพลันและเพื่อกันน้ำทะลักเข้าสู่บ้านและร้านค้าจุดดังกล่าวเป็นจุดรับน้ำจากฝายท่าแนะเมื่อน้ำล้นสปริงเวย์ก็จะท่วมเข้าพื้นที่ดังกล่าวทันทีทางจังหวัดได้สั่งกำชับในอำเภอพื้นที่ริมเทือกเขาบรรทัดได้แก่อำเภอปากบอนตะโมดกงหราศรีนครินและศรีบรรพตเร่งอพยพชาวบ้านหวั่นอันตรายจากน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม